รับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์เอกชัยครับสวัสดีครับอาจารย์วุฒิพงษ์ครับเรื่องราวที่เมื่อสักครู่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าประชาชนเนี่ยก็มีหลายหมู่หลายเหล่าแต่ละเหล่าก็คิดแตกต่างกันไปใช่ใช่ซึ่งความแตกแยกหรือความแตกต่างก็ไม่ใช่ความแตกแยกใช่ไหมเพราะทุกคนก็คิดต่างได้เห็นต่างไม่เป็นไรเห็นต่างไม่จำเป็นต้องสีไหนใช่ครับสีคนละสีเดี๋ยวนี้สายเป็นสีรุ้งไปเลยนะครับมีทุกสีนะครับคราวนี้ครับก็มีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับใช่ครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่แนวคิดคือสันติวิธีใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและก็สนับสนุนเรื่องของประชาธิปไตยครับผมเป็นกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยครับและหนึ่งในนั้นนะครับคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทรโรจนกิจนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับครับอาจารย์ครับเรื่องราวที่เรากำลังทำโมเดลปฏิรูปนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมายถึงสภาปฏิรูปของที่ท่านนายกเสนอแนวทางกลุ่มต่างๆครับของสภาปฏิรูปเนี่ยนะครับที่จะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันประเทศไทยไปปฏิรูปเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยก้าวหน้าเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยเป็นไปตามที่พวกเราปรารถนาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคืออันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราก็คุยกันในเรื่องของช่องทางในการที่จะคืนสันติสุขให้ประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับให้คืนกับภาวะปกติพวกเรายังยืนยันอยู่นะครับว่าช่องทางที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยยังต้องเป็นการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับการที่จะมีการปฏิรูปโดยที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับในความเห็นของพวกเรานะครับณปัจจุบันนี้นะครับอันที่2ก็คือว่าการปฏิรูปนั้นเนี่ยนะครับมันจะสำเร็จด้วยพลังต่างๆของสังคมเนี่ยจะต้องเห็นพ้องต้องกันนะครับไม่ต้องมีคอนเซนซัสกันว่าเราจะปฏิรูปนะครับถ้าปราศจากซึ่งความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยนะครับโอกาสที่จะปฏิรูปสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องมีได้น้อยมากนะครับครับแล้วแนวทางที่อาจารย์ไปจากเวทีต่างๆนะครับสรุปมาได้สักกี่แนวทางครับอาจารย์ครับแนวทางที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับคืออันนี้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ขออนุญาตเรียนเพื่อขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนนิดนึงนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางสปป.เนี่ยได้ร่วมประชุมกับทางสกบ.นะครับกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI แล้วก็พี่น้องที่เป็นสายนักพัฒนาเอกชนหรือ NGO จำนวนหนึ่งนะครับเรามีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยนะครับยังยืนยันว่านะครับ2เอา2ไม่เอานะครับ2เอาคือ1เอาเลือกตั้งนะครับตามระบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันครับเอาที่2คือนะครับปฏิรูปครับนะฉะนั้นใครที่เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปกับการเลือกตั้งเนี่ยว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปเนี่ยนะครับพวกเรายืนยันว่าการปฏิรูปนั้นจำเป็นนะครับแต่วิธีทางที่จะนำไปสู่การปฏิรูปนั้นก็คือการเลือกตั้งนะครับตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับไม่เอาวิธีการนอกรัฐธรรมนูญซึ่ง2ไม่เอาเราคือ1ไม่เอาความรุนแรงนะครับและไม่เอารัฐประหารไม่สนับสนุนรัฐประหารด้วยประการทั้งปวงนะครับภายใต้กรอบนี้นะครับเราคุยเรื่องการปฏิรูปนะครับว่าการปฏิรูปที่เป็นธรรมและได้รับการยอมรับจะต้องมาจากฉันทามุมาตรของสังคมครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยคือพรรคการเมืองที่มีส่วนได้ส่วนเสียขณะนี้เนี่ยนะครับที่ลงเลือกตั้งในงวดนี้เนี่ยนะครับจะต้องแสดงจุดยืนนะครับแสดงปฏิญาณว่าจะเปิดทางให้มีการปฏิรูปโดยไม่มีเงื่อนไขครับนะครับผมคิดว่าที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ครับประชาชนเนี่ยน่าจะตอบรับนะครับผมได้ยินจากหลายทางนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะเห็นสันติสุขในเมืองไทยไม่อยากจะเห็นการปิดพื้นที่ของประกอบไม่เห็นกันไม่อยากจะเห็นการปะทะกันในแง่มุมใดๆก็ตามนะครับไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านจะเห็นว่ามีความพยายามในหลายกลุ่มเลยนะครับที่จะออกมาจุดเทียนก็ดีปล่อยลูกโป่งก็ดีนะครับหรือกระทั่งวันศุกร์นี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีเครือข่ายจำนวนมากมายนะครับที่ออกมาแสดงความต้องการในทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยฉันทานุมัติเบื้องต้นนะครับโดยความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนเลยนะครับในขณะนี้เนี่ย
เราเชื่อว่าต้องการสันติสุขนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยนะครับมันคงเกิดได้แน่ๆถ้าไม่มีวิธีการรัฐประหารไม่มีการแทรกแซงนอกรัฐธรรมนูญนะครับครับอาจารย์ครับเพราะนั้นท่านโทษครับอาจารย์วิพงศ์ครับเพราะนั้นทางกลุ่มสปป.นะครับอาจารย์ครับผมเอกชัยนะครับเพราะนั้นทางกลุ่มสปป.เนี่ยไม่เอาปฏิวัติก่อนปฏิรูปใช่ไหมครับไม่เอาแน่ๆครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเราก็ไม่เอาซึ่งจริงๆเนี่ยต้องยืนยันด้วยนะครับอาจารย์เอกชัยครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าการปฏิรูปนั้นเนี่ยทำได้เลยตอนนี้ก็ทำอยู่ทำได้เลยครับแต่ว่าต้องรอให้มันมีองค์กรที่ชอบทำนะการปฏิรูปที่แท้จริงก็คือจะต้องมีอำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนครับอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยทำแล้วก็ผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่มีความชัดเจนนะครับต้องยืนยันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหนึ่งครับท่านก็ได้ดำเนินการนะครับแต่งตั้งท่านนักกรรมการปฏิรูปใช่ไหมครับประเวศวสีเป็นประธานสปร.นะครับปรากฏว่าข้อเสนอชุดนั้นเนี่ยถูกเก็บเงียบเลยนะครับครับเป็นคณะกรรมการของท่านอนันต์กับท่านหมอประเวศใช่ครับ254ครับแล้วก็ท่านเองก็ไม่ได้ผลักดันขับเคลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันตามจริงเลยนะครับพวกเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับอุตสาหกรรมการปฏิรูปก็คือการทำเวทีอะไรใหญ่โตมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการปฏิรูปเนี่ยมันมีไม่กี่ประเด็นหรอกครับที่เราจะต้องปฏิรูปครับอาจารย์ครับคราวนี้ก็คิดว่าทุกเวทีเนี่ยจะสรุปเหมือนกันหมดนะครับอาจารย์ครับคือเรื่องแรกก็คือว่าปฏิรูปและเลือกตั้งด้วยใช่ไม่เอาปฏิวัติต้องมีแต่และไม่เอาความรุนแรงและไม่เอาปฏิวัติใช่ครับนะครับซึ่งอันนี้เห็นพ้องต้องกันตอนนี้ผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับที่ชัดดาวกรุงเทพเนี่ยย้ำนิดนึงไม่เอารัฐประหารครับที่ว่าคำนี้คนจะเข้าใจผิดฮะคนจะเข้าใจผิดปฏิวัติกับรัฐประหารเข้าใจผิดเนี่ยการรัฐประหารก็คือการใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญนะครับใช่ครับที่ใช้กองกำลังของกองทัพเนี่ยมาเปลี่ยนเฉพาะส่วนยอดนะครับครับก็คือเปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยในสาระสำคัญแล้วก็ทิ้งปัญหาให้บ้านเมืองต้องดูบทเรียนนะครับปี2534นะครับเรารัฐประหารเสร็จเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองเราก็เกิดปีเสร็จเราก็เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากปี2549เรารัฐประหารเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับขิงแก่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายทิ้งปัญหาให้เราอีกนะครับนี่คือผลพวงของการต่อสู้ทางการเมืองที่พูดตรงๆก็คือไปไม่สุดซอยนะครับว่าแบบขออนุญาตเรียนถามอาจารย์บัณฑิตนิดเดียวครับอาจารย์บัณฑิตครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์ได้ไปพบกับประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเขามีความตื่นตัวเรื่องการเลือกตั้งกับการปฏิรูปขนาดไหนครับอาจารย์ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยนะครับคือผมไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามากมากมากนะครับผมได้รับไปเสียบัตรนะครับและเพื่อนร่วมงานของเราได้รับไปเสียบัตรจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็สะท้อนความรู้สึกครับข้องใจสะท้อนความรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับในเบื้องต้นคือการเลือกตั้งนะครับส่วนที่สองก็คือว่าในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนอยากจะเห็นบ้านเมืองที่ดีขึ้นนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธว่าการปฏิรูปถ้าจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเนี่ยเรายินดีต้อนรับหมดนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธเพียงแต่ว่าที่มาของคนที่จะมาปฏิรูปเนี่ยนะครับที่มาของคนที่จะนะครับดำเนินการทำข้อเสนอเนี่ยนะครับจะเป็นที่ยอมรับของผู้ชาติหรือไม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าณถึงตอนนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องแสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจะปฏิรูปอย่างไรคืออย่างเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอก็ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเมื่อเทียบกับข้อเสนอที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธถ้าจะดำเนินไปในทิศทางนั้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะต้องแสดงมากกว่านี้เนี่ยมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของเจตจำนงที่จะให้บ้านเมืองเนี่ยได้คืนสู่สันติสุขโดยที่ไม่มีการปะทะกันโดยที่มีการปิดกรุงเทพปิดน้ำปิดไฟตัดไฟตัดสาธารณูปโภคต่างๆผมว่าจะต้องยืนยันในเรื่องนี้ครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยนะครับครับมีโอกาสหลอมรวมกันไหมครับรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองและแนวทางของสปป.และแนวทางของทุกภาคส่วนจะไปทางสปป.เราไม่เคยปฏิเสธนะครับว่าเหตุการณ์ใดที่จะนำไปสู่ความสันติสุขของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็คุยกันแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับว่าวันศุกร์นี้เนี่ยคงจะมีแถลงการณ์ที่ชัดเจนระหว่างสปป.นะครับ EBRI นะครับองค์กรพัฒนาเอกชนนะฮะกองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคงจะมีแถลงการณ์ที่ชัดเจนว่าเราไม่เอานะครับการรัฐประหารเราไม่เอาการปฏิรูปนอกระบบนะครับแต่เราจะ
ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนนะฮะการเลือกตั้งจะทำให้เกิดความชอบธรรมนะฮะชั้นหนึ่งนะครับผมยืนยันว่าคงไม่ใช่เป็นการปฏิรูปเพียงฝ่ายเดียวเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยจะต้องมาจากความเห็นพ้องต้องการของทุกภาคส่วนนะครับรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเพราะฉะนั้นในกรอบนี้เนี่ยสปป.ยังคิดว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็เปิดโอกาสมาโดยตลอดใช่ไหมครับก็เหลือแต่ทางฝ่ายนึงซึ่งยังต้องใช้ความพยายามกันหลายรอบนะครับเพื่อที่จะเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาท่านจะคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนจำนวนนะฮะ40กว่าล้านคนที่อยากจะไปเลือกตั้งนะครับถึงเวลาที่ท่านควรจะคืนสิทธิ์ให้คนกรุงเทพได้ใช้ท้องถนนนะครับแล้วก็สันติวิธีจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยเร็วนะครับครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับผมท่านอาจารย์ดร.บัณฑิตจันทรโรจน์กิจนะครับและทีมของสปป.ด้วยนะครับที่ช่วยกันหาแนวความคิดดีๆให้บ้านให้เมืองของเรานะครับแก้ปัญหาด้วยจริงๆต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าต้องขอขอบพระคุณทาง TBR แล้วก็ทางสปป.และเครือข่าย NGO จำนวนหนึ่งนะครับที่มาสนับสนุนเราท่านจะเห็นเลยว่าวันศุกร์นี้เลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเดียวนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่จะมีความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับครับก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนด้วยนะครับครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นท่านอาจารย์ ดร.บัณฑิตนะครับซึ่งก็เป็นสปป.เหมือนกันนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีใช่ครับมีการปฏิรูปมีการเลือกตั้งทุกคนก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะซึ่งอันนี้ก็ทำได้โดยไม่ต้องชัตดาวน์กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาในช่วงหน้าพบกับสิ่งดีๆต่อไปครับ